วัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการพรวนดินบนโต๊ะปลูกแล้วก็หลังจากพรวนดินก็จะมีการเติมพวกปุ๋ยพวกแกลบพวกใบก้ามปูหมักลงบนโต๊ะปลูกนะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่ทำโต๊ะปลูกอยู่หรือปลูกผักอย่างอื่นในภาชนะอื่นนะครับเมื่อเราปลูกไปแล้วหลายๆเที่ยวหลายๆรอบเนาะปลูกไปหลายๆรอบนะครับดินมันก็จะมีดินมันก็จะแน่นนะครับดินมันก็จะแน่นสาเหตุที่มันแน่นนะครับที่มันแน่นเพราะว่าเราใช้นานอันที่หนึ่งที่สองเรารดน้ำนะน้ำก็รดอยู่เป็นประจำก็กดน้ำก็กดลงไปให้มันแน่นอันที่สามพวกแกลบพวกใบก้ามปูพวกอะไรต่างๆที่เราผสมลงไปเนี่ยมันก็ถูกย่อยสลายนะครับมันก็กลายเป็นดินเป็นเศษผงเล็กๆเป็นเริ่มจะเป็นดินนะเพราะนั้นความละเอียดมีเยอะบวกกับเรารดน้ำทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้แปลงเราแน่นหรือกระถางเราแน่นเพราะนั้นสำหรับโต๊ะปลูกตรงเนี้ยนะครับผมก็ได้ปลูกไปหลายรอบนะปลูกไปหลายรอบน่าจะเป็น 3-4 รอบแล้วแหละนะครับ 3-4 รอบแล้วล่ะก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะต้องมาพรวนมันซะหน่อยนะพรวนก็เหมือนเขาทำไร่ทำสวนนะครับท่านผู้ชมนะก่อนจะปลูกอะไรนะทุกครั้งเขาก็มีการไถนะไถดะไถพรวนให้ดินมันได้ตากให้ดินมันได้ร่วนซุยเนาะนะแล้วก็การพรวนบนโต๊ะปลูกมันก็จะง่ายกว่าการพรวนบนพรวนในกระถางนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่าก็สามารถที่จะใช้ช้อนปลูกเนี่ยแทนเป็นไถนะตักขึ้นมาหงายขึ้นมาอย่างนี้นะหงายขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นการเอาดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อให้มันได้โดนแดดให้มันได้ฆ่าเชื้อโรคเนาะฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆอีกปัจจัยหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ทำให้มันแน่นก็เพราะว่ารากของผักรากของพืชต่างๆที่เราปลูกไปเนี่ยมันก็จะเกาะจะแน่นอยู่ติดยึดดินเป็นก้อนๆไว้นะครับมันก็ทำให้ดินเราแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับมันก็จะยึดเกาะอย่างนี้ก็ยังมีรากของผักกาดรากของพืชผมที่มันยังค้างอยู่ในนี้อยู่นะครับเราก็จะตักขึ้นมาหงายดินขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับหงายดินขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะเตรียมการไว้ก่อนก็ยังไม่ปลูกอะไรนะครับยังไม่ปลูกอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเราปลูกไปรากมันก็จะยึดดินไว้อย่างนี้นะครับถ้ารากมันยังหลงเหลืออยู่ในแปลงมันก็จะกอดดินแน่นไว้นะครับกอดดินแน่นไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาพวนนะปลูกไป 4-5 รอบก็มาพวนกันทีนึงนะครับให้ดินมันโปร่งมันโล่งเนาะมันโปร่งมันโล่งนะครับบางส่วนมันก็ยังย่อยไม่หมดก็จะให้มันมาอยู่ด้านบนนะให้มันอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยรากของพืชก็เยอะเลยนะครับรากของพืชก็เยอะเสร็จแล้วบ่อยครับท่านผู้ชมในเรื่องของการพรวนดินบนโต๊ะปลูกนะครับเนาะการพรวนดินบนโต๊ะปลูกก็อย่างน้อยๆก็ให้อากาศเข้าไปนะดินจะได้มีอากาศ2เราก็ได้ก็เรียกพริกดินขึ้นมาเนาะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้มันได้รับแสงแดดให้มันได้ตากให้มันได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับอันที่3ก็เราได้ตัดนะได้พลิกพวกรากพืชเก่าๆที่เราปลูกนะมาให้มันกอดดินเป็นก้อนแน่นเนาะในก้อนแน่นสรุปทั้งหมดที่เราจะพรวนดินก็คือต้องการให้มันโล่งมันโปร่งมันมีอากาศนะครับก่อนที่เราจะเติมปุ๋ยเติมอะไรหรือจะปลูกพืชผักในรุ่นต่อไปนะครับสำหรับอัน2โต๊ะนี้ก็จะทิ้งไว้งี้ก่อนนะครับปล่อยให้มันโดนแดดโดนแดดอะไรต่างๆให้มันแห้งพอประมาณนะครับแล้วผมก็จะมาเติมพวกแกลบพวกใบก้ามปูมาที่จะเป็นอาหารไส้เดือนเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ